พี่น้องเอ้ยไผว่าเมืองอีสานเศร้าแม่จู่เขียนเป็นมาเบิ่งเสียงแค่นดังอยู่จนๆมันสิเศร้าในจังใดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกราบเรียนท่านกรรมการทุกท่านกับผมเด็กชายภาชาธรรมิทักษ์ชื่อเหลียนชื่อน้องมิวสิกอายุ10ขวบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นตัวแทนมาจากสมเด็จเมืองอำนาจเจริญครับมื้อนี้ผมสิมาเดี๋ยวแค่นในไล่1ไล่ใหญ่2ไล่ธนัดไล่ซื้อเสียงออกแนวมันสิมันสิชื่นปานไหนซึ่งรับชมรับฟังได้ล่ะครับThank you.
็หน่อยๆจังได๋มาเก่าจ้ะบ่แม่นหลักเอาลูกโป่งใส่ไว้ในนั้นบ่ลูกหน่อยๆนะโอ้บ่ธรรมดาเด็กชายพัชรธรรมวิทักษ์มาแต่อำนาจเจริญ